เซลฟี่ยอดเยี่ยมเสมอแต่บางครั้งการถ่ายรูปแบบนี้ก็น่าเบื่ออยู่รู้ใช่ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรแตงโมฉ่ำดีจริงๆฉันนึกวิธีที่จะทำให้ภาพเซลฟี่พวกนี้มีสีสันขึ้นออกแล้วเฮลลี่ฉันขอยืมตาเธอกับชิ้นแตงโมนั่นสักแป๊บหนึ่งได้ไหมฉันเชื่อสายตาคนอาร์ตแบบเธออ่าเข้าใจแล้วเมื่อใช้แฟลชคุณจะสร้างรูปถ่ายที่เหมาะกับช่วงหน้าร้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยการใช้ผลไม้แบบนี้เคล็ดลับที่มีสีสันนี้ใช้ได้ผลทุกที่ลากเพื่อนมาเล่นแต่งตัวเป็นแตงโมสุดน่ารักทำเป็นสตอรี่อันยอดเยี่ยมล่าสุดเอาไว้ลง Instagram ได้คุณยังสามารถลองเคล็ดลับนี้กับดอกไม้สวยๆจากสวนหลังบ้านได้ด้วยว้าวฉันอยากให้มีโดนัทไซส์นี้จริงๆชะมัดยากที่จะเชื่อว่านี่ไม่ได้ตัดต่อสักนิดโอ้น่ารักสุดๆเดี๋ยวนะหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับฉลามทอร์นาโดหรอประหลาดแท้นี่ก็ดึกแล้วและฉันก็ง่วงนอนสุดๆโว้เธอเห็นเมื่อกี้ไหมเดี๋ยวก่อนเธอคิดเหมือนที่ฉันกำลังคิดอยู่หรือเปล่า Instagramถ้าคุณกำลังมองหาคอนเทนต์สักอย่างเอาไว้ลงในหน้า Instagram ให้ลองเล่นกับขนาดแบบนี้ไม่นะอย่าทำฉันเลยนี่แค่ฉันจริงๆหรือดูเหมือนงานศิลปะสักชิ้นนะชนกันหน่อยลุยเลยจับไว้นะโซเฟียหยิบเจ้านี่ได้เห็นไหมฉันแค่คิดไปเองคนเดียวหรือว่ารอบโตขึ้นช่วงหน้าร้อนกันนะโว้ไม่ใช่เล่นเลยอยากร่ายมนต์สร้างภาพถ่ายใต้น้ำเพื่อหารูปอัพลง Instagram แต่ไม่อยากให้ผมเปียกหรือเปล่าเติมน้ำในอ่างใสและยกขึ้นสูงเหนือพื้นด้วยการใช้เก้าอี้ช่วยโอเคฉันพร้อมถ่ายระยะใกล้แล้วไกลไปหรอโถแล้วแบบนี้ล่ะใช่เลยวิธีนี้จะได้ผลดีมากถ้าคุณนอนลงบนพรมสีน้ำเงินแบบที่เห็นอยู่นี้ว้าวเงาสะท้อนของน้ำทำให้ดูเหมือนอยู่ใต้น้ำจริงๆเลยไม่มีอะไรสนุกเท่ากับการได้ถ่ายรูปเด็ดลง IG แล้วและนี่คือภาพตกน้ำและนอนลงไปอย่างนั้นเลยเฮ้ย ฉันยังไม่ได้ขึ้นเลยรอฉันด้วยผู้หญิง1คนรถไฟ1ขบวนและ1คำถามเธอขึ้นรถไฟทันไหมนะทำแบบนั้นเธอไม่มีวันขึ้นรถไฟทันแน่ๆโซเฟียขอให้คราวหน้าโชคดีก็แล้วกันนะว้าวธรรมชาตินี่ยอดเยี่ยมจริงว่าไหมเป็นไปได้ยังไงเนี่ยที่ดอกไม้จะงอกออกมาจากมือคนแบบนั้นอะแล้วมันก็โตไวซะด้วยอู้ดอกนี้น่ารักมากเลยด้วยโอเคฉันจะบอกวิธีการให้คุณเองอย่างแรกคุณต้องให้เพื่อนสักคนมาช่วยทำให้เหมือนกับว่าดอกไม้กำลังเติบโตในมือคุณโดยการนำก้านของมันหนีบไว้ระหว่างนิ้วและนำดินมาใส่ไว้รอบๆมันให้เต็มฝ่ามือคุณจากนั้นให้เพื่อนของคุณถ่ายวิดีโอมือข้างที่หนีบดอกไม้ใช้อีกมือหนึ่งของคุณค่อยๆดึงดอกไม้ลงช้าๆดึงจนมันหายลงไปด้านล่างทั้งดอกและหยุดลองเช็คดูว่าพอใจหรือยังจากนั้นเร่งความเร็ววิดีโอและทำให้มันเล่นถอยหลังที่นี้ก็อวดเพื่อนของคุณได้แล้วแล้วโอลิเวียเจ๋งมากเธอสงสัยไหมว่าทำยังไงให้ทุกวิดีโอของคุณดูเจ๋งเป็นมืออาชีพแบบนี้เรียกเพื่อนดีๆที่รู้ใจสักคนอย่างเช่นวิกกี้ให้มาถ่ายวิดีโอด้านหน้าคุณขณะที่คุณกำลังเคลื่อนไหวไปมาคุณสามารถโปรยช็อคไปในอากาศอย่างที่โอลิเวียทำเพื่อให้วิดีโอของคุณมีสีสันขึ้นโอ้บางอย่างบอกฉันว่าวิกกี้จะต้องรีบไปอาบน้ำด่วนเลยหลังจากถ่ายวิดีโอนี้เสร็จช่างเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆอู้เพื่อให้ได้ช็อตเด็ดอะไรก็ยอมใช่ไหมสาวๆดูเหมือนว่าจะออกมาคุ้มค่านะเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะฮะชิว้าฮะชิอ้าว my head ชิสงสัยไหมว่าทำไมหัวของวิกกี้ถึงเลื่อนลงไปแบบนั้นเธอกำลังใส่อุปกรณ์ที่ทำจากไม้แขวนเสื้อซึ่งทำให้ดูเหมือนหัวของเธอเลื่อนต่ำลงมาในขณะที่เธอแกล้งจามยังไงล่ะหลอกเก่งจังนะวิกกี้หลอกเก่งจังรู้สึกยังไงกับเจอสิบล้อชนใช่เลยฉันไข้กินสนิทไปแล้วฮะโอ้โซเฟียนี่นะเธออยู่ที่หาดหรอ
ไงสาวๆฮึชิ่วโอ๊ยตายแบบนี้ไม่สวยเลยฉันส่งรูปนี้ไม่ได้นะแต่นี่ก็เป็นแค่รูปคุณทำเป็นว่าตัวเองอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้มาลองร่ายเวทมนต์กับกล้องกันว่าไงทรงผมเดินชายหาดฮึบอีกนิดพร้อมยังสนุกสุดๆไปเลยดูเหมือนของปลอมจนกระทั่งคุณทำให้เหมือนของจริงได้สุดก็ได้ส่งเลยถ้าหลงกลเขาเต็มเป่าแล้วเต็มอิ่มกับสลัดแล้วสิไม่มีทางที่ฉันจะกินหมดนี้ได้เลยฉันว่าได้เวลาที่เราต้องฉีดละอองน้ำแล้วเฮ้เครื่องสำอางฉันโอ้หยดลงมาแบบนั้นแล้วดูดีไปเลยให้ฉันไปหยิบโทรศัพท์หน่อยพร้อมจะให้ซูมใกล้ๆหรือยังสวยจังฮอตสุดๆสวยสง่าใครจะไปรู้ว่ารับพลาสติกนี้จะใช้ประโยชน์ได้มากมายในวันที่สวยงามอย่างวันนี้จะมีเรื่องผิดพลาดอะไรได้เล่าโซเฟียโหดูเครื่องกระดาษที่พิมพ์ไปนั่นสิหวังว่าจะไม่มีใครเห็นแล้วต่างหูอีกข้างของฉันล่ะโอ๊ยตายจะหาเจอไหมเนี่ยฉันไม่อยากเปียกโชกไปหมดนะนั่นโซเฟียหรอประหลาดจังโอ๊ยฉันได้กลิ่นของภาพถ่ายเด็ดๆทางนี้ล่ะโซเฟียฉันถ่ายภาพเธอได้ไหมตอนนี้เนี่ยนะก็แบบอารมณ์สินไงได้ไหมภาพที่ออกมาคือหน้าอีกครึ่งนึงของคุณอยู่ในน้ำทำให้เกิดภาพอันน่าทึ่งนี่จะต้องไปได้สวยบน Instagram เลยทั้งต่างหูและอื่นๆด้วยมันต้องเป็นแซนด์วิชที่เพอร์เฟคแน่ๆโอ้ขนมปังสดใหม่มากทีนี้ก็ถึงเวลาของศิลปะเริ่มจากอันนี้ก่อนทาได้ดีเลยโอ้เนื้อนี้หอมจังเลยวางได้ดีทีนี้ก็ผักกาดสดๆและพริกหวานหั่นอย่างดีสมบูรณ์แบบฉันนี่เก่งจังชีสคือส่วนที่ดีที่สุดวางลงไปเลยและขนมปังด้านบนมันไม่มีอะไรดีกว่าแซนด์วิชนี้แล้วเดี๋ยวนะฉันต้องเก็บโมเมนต์นี้ไว้ก่อนถึงเวลาถ่ายรูปอาหารแล้วต้องแบบนั้นแซนด์วิชเธอดูดีมากเลยฉันไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากรู้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับแซนด์วิชนั่นน่ะถ่ายจากมุมบนสัก2รูปมันก็แค่แซนด์วิชเองแอนนี่ถอยหน่อยเจนนิเฟอร์ฉันยุ่งอยู่เดี๋ยวนะสร้อยของเธอทำให้ฉันมีไอเดียดีๆล่ะฉันต้องใช้กระดาษเช็ดมือล้อเล่นน่ะที่ต้องใช้คือแท่นวางกับด้ายต่างหากฉันจะพันด้ายรอบๆแท่นวางจากนั้นขึงด้ายให้อยู่ระหว่างทั้งสองอันเรียบร้อยเอาล่ะถึงเวลาทดสอบแล้วขนมปังแผ่นแรกระวังด้วยวางส่วนที่เหลือบนด้ายด้วยเรียบร้อยเธอช่วยฉันถ่ายรูปได้ไหมเยี่ยมเดี๋ยวถ่ายให้นะแอนนี่โอ้เจ๋งไปเลย
เธอต้องไม่เชื่อแน่ว่าแซนด์วิชดูดีจริงๆ